งงเลยพิวทำใช่พิวทำไปเพื่ออะไรเนี่ยครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บอสด้วยสวัสดีครับน้องไม้ครับผมวันนี้ฮะรายการไม่ได้เปิดครับอยู่เรา2คนเหมือนเดิมครับผมพี่บอสกับน้องไม้นั่นเองนะฮะก่อนวันนี้มีคอมเมนต์มาด้วยใช่จากคลิปที่แล้วใช่ถามว่าพี่ยิมไปไหนนั่นเองเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบให้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญมาด้วยใช่ทั้งหมด4คนนั่นเองเยอะนะใช่เยอะมากนะครับเพราะว่าห้องมันคับแคบเลยตัวนี้คือตอนแรกเราบอกว่าเราผิดแผนครับตอนแรกเราถ่ายหน้าบ้านตอนแรกจะไปถ่ายหน้าบ้านแต่ว่าหน้าบ้านฝนตกเปียกหมดเปียกซะแล้วใช่ตรงนี้ครับผมก็วันนี้นะฮะจะเป็นแขกรับเชิญเทปแรกของเราเลยใช่นะครับผมแล้วก็เป็น EP ที่2แล้ว EP ที่2ครับผมหลังจาก EP แรกคนดูประมาณ 2,000 คนครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านผมซัดไปคนเดียว 1,500 ทำไมเหรอคนรีรันนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราไปพบกับแขกรับเชิญนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอินโทรเท่ๆก่อนดีกว่าไปเลยเท่จัดตัดร่วมอาทิตย์ตัดเป็นอาทิตย์ใช้อยู่แค่25วิใช้25วิโอเคเราอยู่กับทีมชาเปอร์สปอร์ตทักทีนั่นเองสวัสดีครับคำถามแรกเลยดีกว่าคำถามจากคลิปที่แล้วก่อนใช่แต่ค่อยมาคุยกับน้องๆกันพี่ยิมไปไหนครับรัชดานั่นเองเซริวบุตรโพไซดอนก็ไม่ใช่ไม่ใช่เคยยี่เก่งเราไม่ใช่พี่ยิมนะครับจากที่ทางเพจเราประกาศไปว่าพี่ยิมได้ออกไปทำตามความฝันของตัวเองครับไปหาแรงบันดาลใจทางอื่นครับนะครับพักผ่อนนั่นเองพักผ่อนนะฮะออกไปพักผ่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ประเทศไทยนั่นเองไม่มีชายเมียไม่มีชายเมียโอเคชายเมียเชียงใหม่โอเคโอเคพี่ยิมกลับบ้านเชียงใหม่นั่นเองครับผมพบกับพี่ยิมได้ที่ร้านเล่าแถวนั้นใช่บ้านช้างบอมฮับพี่ยิมได้สองไวนี่ไม่เคยเห็นพี่ยิมเช็คอินเนี่ยจำไม่ได้เลยนี่แหละอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพี่ยิมออกไปพักผ่อนแล้วครับนะครับตรงนี้ก็ขอให้พี่ยิมหรือว่าจะไปทำอะไรต่อก็ต้องขอให้พี่ยิมประสบความสำเร็จแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าพี่ยิมอ่ะต้องคัมแบ็คใช่ก็ต้องอยู่ในวงการนี่แหละใช่คือแกเกิดมากับวงการนี้เนี่ยแกก็ต้องมาต่อแล้วล่ะใช่แกจะไปมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนะใช่แก16 17ตอนนี้70กว่าแล้วอ่ะ70กว่าก็ไม่ไหวแล้วนะครับตรงนี้ก็ฝากถ้าพี่ยิมเขาอยู่ในวงการก็ติดตามเชียร์ก็ได้ติดตามให้กำลังใจก็ได้นะครับครับผมโค้ชเซียวนั่นเองนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กับน้องๆชาเปอร์อีสปอร์ตพับจีครับผมนะครับคนแรกแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมแว่นนะครับชื่อแองเจลิงนะครับผมในเกมเราทำอะไรในเกมในเกมผมเป็น IGL ครับตอนนี้เป็น IGL ใช่ไหมใช่ครับ in game leader โอเคต่อมาครับครับสวัสดีครับผมเต้ยครับ The Wit Boy C ครับเป็นแอคเตอร์ตัว2ครับตัว2นะครับอ่ะอีกคนนึงสวัสดีครับจิมครับเป็นแอคเตอร์สกาวครับผมโอเคก็ครบกันไปแล้วนะครับสำหรับทีมชาเปอร์ถือว่าทีมน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวไม่บอกลืมคิมไปวะสวัสดีครับชื่อศิวราดามานะครับตั้งแต่พูดแรงหน่อยพูดแรงหน่อยพูดแรงกระชับมั่นใจเลยสวัสดีครับชื่อศิวราดามาพนาพรครับตำแหน่งในเกมซัพพอร์ตอายุเท่าไหร่อายุปีนี้เท่าไหร่ฮะ20แล้วมีแฟนยังยังไม่มีแฟนครับทุกวันนี้ดราม่าเคยพี่เก่งเลยคิมสุดยอดมากเนาะโอเคคือคิมสิวะธนาเองนะครับน้องคิมของเราทุกคนก็รู้ว่าน้องคิมนี่ฝีมือเด็ดขาดขนาดไหนแล้วยิ่งออฟไลน์นี่ถือว่าเป็นปี3นะผมก็อันดับหนึ่งเรื่องตายคนแรกตายคนแรกครับเดี๋ยวพี่ถามก่อนเลยว่าตอนนี้ที่เราเพิ่งรวมทีมกันใหม่ในเรียกว่าเป็นชาเปอร์อีสปอร์ตเรียกว่าเป็นนิวเจนขึ้นมาครับนะครับฟอร์มทีมตอนเล่นด้วยกันครั้งแรกเป็นไงบ้างใครจะเป็นคนตอบแล้วผมเองครับในเกมตอบมาเลยอัดอั้นมาตั้งนานแล้วคืออยากใส่แล้วอยากใส่แล้วไม่ไหวกันทุกคนเลยทีแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ก็ฟอร์มทีมตอนแรกๆก็คือมันเป็นของใหม่ครับก็มันดูแบบว่าทุกคนมาเล่นกันใหม่หมดเพราะว่าเราเพิ่งรวมทีมกันใหม่อะไรใหม่ทุกอย่างคือทุกคนพร้อม
ร้อมที่จะเล่นกับแผนที่ผมสั่งทุกคนพร้อมที่จะแบบทำตามก็คือผมคิดว่าตอนแรกที่เรารวมทีมกันเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดครับต้องเป็นความมั่นใจนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมีคิมแล้วก็แว่น3คนใช่แล้วได้เต้ยเข้ามาอีกคนใช่เต้ยพูดถึงเต้ยหน่อยเต้ยเป็นคนเต้ยอันนิดนึงพี่เต้ยเขาก็เป็นทรงแบบหมัดนะเต้ยไม่ไหวแล้วรอเต้ยครับก็พี่เต้ยเขาเป็นทรงแบบแนวคิดคิดเอทวิธีการเล่นของตัวเองได้ดีครับเวลาจังหวะที่ฉีกเล่นหรือว่าไปเล่นในตำแหน่งที่อยากจะเล่นคนเดียวอ่ะจะเล่นได้ดีครับทีนี้พอมาช่วยแว่นก็เลยตอนนี้สภาพทีมก็ดีขึ้นดีขึ้นครับเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับถามเต้ยบ้างดีกว่าถามเต้ยสมาชิกใหม่ดีกว่าเป็นไงบ้างเข้ามาชาร์เปอร์อีสปอร์ตเต้ยนี่อยู่หลายทีมนะใช่ถ้าคนติดตาม PUBG Thailand Series มาตั้งแต่มีทีมอะไรบ้างเต้ยอยู่บียอนนั่นแหละมันหลายทีมยังไงวะมียอนแล้วถ้าที่จำได้ก็มียอนอิลูมิเนตแล้วก็มิดด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นอีกคนนี้ไปมิดด้วยหลายทีมหลายทีมแล้วตั้งแต่มาจอยชาร์เปอร์เป็นไงบ้างบรรยากาศในแคมป์หรือว่าบรรยากาศทีมหรือว่าคนรอบๆเป็นไงบ้างอ๋อในถ้าถึงพูดถึงบรรยากาศอ่ะในแคมป์อ่ะเป็นแบบอบอุ่นมากคือพี่ๆเป็นกันเองทุกอย่างแบบเขาเรียกว่าไงมันไม่เหมือนกับ คนแปลกหน้าเจอกันอ่ะเข้าใจปะอารมณ์แบบว่าเราเข้ามาปุ๊บแล้วเขาแบบทักทายแบบทักทายพูดคุยกันตลอดเวลาแบบมันทำให้ดูว่าไม่เหงาในบรรยากาศในแคมป์ผมว่าส่วนเรื่องที่ผมโอเคครับผมเป็นแผนแบบที่ดีนะแผนจากน้องแว่นอะทุกอย่างแบบเพอร์เฟคเลยแต่ผมก็ถือว่าแบบตอบโจทย์เหมือนกันกับทีมนี้ก็โหตอบโจทย์นะตอบโจทย์เลยมาที่เหลือก็เหลือแค่เรื่องเวลาที่ปรับจูนกันแค่นั้นเองใช่ครับผมแล้วน้องจินน้องจินเป็นเกย์หรือเปล่าครับนะฮะคำถามมีเยอะเหลือเกินตอบไม่ได้ครับพี่ไอ้เปิดโอกาสให้ตอบตรงนี้ผมปล่อยเซอร์แล้วนะวะน้อยใจเลยลูกผมไม่เป็นเกย์นะครับว่าตอนช่วงหนีโควิดนี่ไปเพิ่มรอยสักมาด้วยนี่อยากให้ถอดโชว์ที่ถ้าไม่ติด18หัวให้ถอดโชว์ใช่ใช่จะเห็นหัวนมจิ้มนี่กันอีกใครอยากดูมั้ยถ่ายบล็อกมาอย่าดูมาตอบกับดักกับดักอีกแล้วกับดักอีกแล้วน้องชื่ออะไรอ่ะเป็นยังไงบ้างจิ้มตั้งแต่มาอยู่ในเป็นชาร์เปอร์อีสปอร์ต2020เนี่ยชุดใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นตำแหน่งใหม่ด้วยใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างเอาจริงผมอยู่ตั้งแต่ยุคแรกเลยเนาะเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดไม่หมายถึงว่าหน้าที่การเล่นของเราตอนนี้เป็นแอคแท็กเกอร์สเกลไม่เคยเล่นตัวหาพื้นที่เล่นหรือว่าเป็นสปอตหรือว่าอะไรที่มันเป็นเสี่ยงตายอะไรประมาณนี้ไม่เคยเล่นเลยก็จะใหม่ๆอะไรใช่ก็เป็นการฝึกการอะไรอยู่ในช่วงนี้ก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าได้ฝึกได้อะไรอีกหน่อยนึงได้อัปเกรดตัวอีกหน่อยนึงน่าจะทำให้ทีมได้ขยับไปข้างหน้าได้อีกเพราะว่าเป็นสเกลหน้าใหม่นั่นเองครับแล้วก็คิมศิวัฒนาอายุ20ปีเป็นไงบ้างบรรยากาศในทีมตอนนี้ก็บรรยากาศในทีมตอนนี้ก็แบบสนุกเฮฮากันเป็นอารมณ์ในทีมที่แบบดีอ่ะอยากให้มันอยู่อย่างนี้นานๆเมื่อไหร่จะเลิกตายเฟส1เฟส2ตายเฟส6เฟส7เดี๋ยวนี้ตายเฟส3เฟส2ก็ตายแล้วไปจ่อคิวเราเฟส3ตายเฟส3ดีขึ้นมาหน่อยเฟส3เฟส2ก็ปุ๊บตายเลยอย่าเสียทีคือคิมเนี่ยเหมือนเป็นตัวดาเมจของทีมอีกคนนึงเลยใช่มั้ยที่แว่นบอกว่าแว่นเนี่ยมาบอกผมว่าถ้าคิมมันไม่ตายเฟส1หรือเฟส2นะเฟส4ขึ้นไปนะมันจะมีคิวมาจากไหนไม่รู้ประมาณ 6-7 คิวใช่ไหมก็คือตัวหาแต้มคนนึงเลยแหละตามไลฟ์สตรีมห้องซ้อมเนี่ยคิมเนี่ยเป็นตัวหาคิวให้เพื่อนได้เยอะนะครับแต่ว่าคิมมักตายก่อนมักตายก่อนไม่รู้จะทำท่าผมรักหน้าที่นี้รักหน้าที่นี้นี่คืออะไรไปคอยบอกเพื่อนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตัวเองตายแล้วอุ้ยจากไหนอุ้ยจากไหนเดี๋ยวอัปเดตให้เพื่อนๆฟังตอนนี้เรามีการมีการแข่งหรือว่ามีซ้อมอะไรอยู่มั่งตอนนี้ติดตามได้ทางไหนด้วยตอนนี้ก็มีซ้อมของห้องด็อกสคิมปกติทุกๆวันเราจะซ้อมห้องด็อกสคิมครับแล้วก็จะมีซ้อม FPS ช่วงวันจันทร์กับวันอังคารครับแล้วช่วงอาทิตย์หน้าก็จะมีของมินารุสคิมแล้วก็อาทิตย์หน้าถัดไปอีกก็จะมีของ Thailand Championship Pro League ครับผมถือว่าซ้อมหนักนะคิวทองพูดถึงThailand Championshipเราพูดถึงเป้าหมายไม่ใช่ไหมเราหวังไว้แค่ไหนผมหวังแค่ท็อป5ผมพอใจแล้วครับคือขึ้นโปรลีกได้แค่นี้พอใจแล้วThailand Seriesใช่ไม่มีแล้วโปรลีกอ่ะใช่ไทยแลนด์ซีรีส์เปลี่ยนชื่อแล้วเดี๋ยวมาทำไมอย่าได้ไปแล้วขอโทษแทนน้องผมด้วยนะครับด้วยนะครับเขาเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ว่าแว่นลั่นมาว่าแว่นจะเป็น most kill แว่นจะเป็น most kill ก็คือตอนได้แชมป์ FPS มา
นี่ก็โมสคิวเหมือนกันนะแล้วรายการนี้ว่าจะเอาอีกคิดว่าตัวเองทำได้ไหมถามงี้ดีกว่าส่วนตัวผมคิดว่าผมก็ทำได้ครับแต่ว่าผมอยากให้ทรงทีมหรืออะไรทีมในทีมให้มันดีไปพร้อมๆกันดีกว่าแบบว่าคิวผมจะไม่ได้สนใจเลยขนาดนั้นอยากให้ทรงทีมคือทุกคนมีคิวเฉลี่ยเท่าๆกันช่วยๆกันเล่นในทีมคือทุกคนช่วยๆกันอ่ะคือแบบก็คือมาตรฐานคนแต่ละคนให้มันคงที่ใช่ไม่มีใครโดดเด่นไปว่าใครแปลกๆเข้าใจนิดนึงแล้วตอนนี้มันมีปัญหาอะไรไหม4คนของเรามีปัญหาอะไรบ้างในทีมตอนนี้ที่แบบต้องรีบปรับแก้จูนด่วนเลยมีไหมทีละคนเลยปัญหาตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแยกเล่นซึ่งตอนนี้ของเราเนี่ยยังการยังแยกเล่นยังไม่แข็งพอแต่ว่าถ้าเกิดทำตัวนี้ได้แข็งมากขึ้นอ่ะผมคิดว่าทีมเราจะเป็นทีมที่น่ากลัวอีกทีมนึงเลยครับแล้วเต้ตอนนี้ส่วนตัวมีจะบอกกับใครไหมมีปัญหาผมคือนักรอบคือนักรอบตอนนี้ที่ต้องปรับจูนที่ต้องปรับจูนมันจะไปไฟกับพวกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพก็อย่างที่น้องแว่นบอกแล้วก็เรื่องศึกษาทีมฝ่ายตรงข้ามไอ้เรื่องนี้เราไม่ค่อยมีข้อมูลน้อยเราก็ต้องไปศึกษามาเพิ่มวันนี้ชาวบ้านใช่ครับหนักกว่าชาวบ้านเขาได้กินไหมไม่มีครับพี่ไม่มีเลยไม่มีเลยต้องคิดมาจะตาเกตแรกครับตัวหวังตาเกตแรกก็พอรู้ตัวมันรู้ตัวเออดีมันรู้ก็ดีนี่หว่าใช่เพราะว่าแน่นอนเพราะว่าเหมือนทีมเนี้ยถ้าเหลือ4คนนะแล้วหลุดไปเล่นหลังๆนะคือไม่รู้เลยนะไม่ค่อยได้คิวแต่ถ้าเหลือ2คนหรือ3คนเนี่ยมันจะเล่นดีมันจะต้องบูชายันเหรอต้องบูชายันต้องบูชายันไป1คนใครส่วนใหญ่เป็นใครผมเองสเกาสเกาต้องเป็นคนเก่งๆเองแหมที่คุยชัดเอาตัวรอดเก่งจังเลยวะอะไรวะนะอะไรวะนะที่คุยเยอะจะเผาหรือเปล่าพี่พ่อบอกพ่อบอกเราว่าหอยเยอะอ่ะก็เป็นคร่าวๆนะกับทีม PUBG PC นะฮะก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจน้องๆด้วยใช่ใกล้แล้วนะใกล้แล้วสำหรับ Thailand Championship นั่นเองนะครับก็ฝากเชียร์น้องๆเขาด้วยแล้วก็ช่องทางการติดตามน้องๆเขาเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ไปกดติดตามมีเต้ยคนเดียวที่อยู่ในทวิตมั้งใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับผมเป็นแปลกกับเพื่อนเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นตามเพจใน Facebook นี่แหละนะครับส่วนน้องเต้ยก็ฝากด้วยในทวิตช่อง The Win Boy ที่เดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับไปกดติดตามกันได้นะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาไลฟ์สตรีมของน้องๆเขาก็ช่วงบ่ายก็บ่าย2ใช่ไหมใช่ครับที่เราจะเริ่มสตรีมกันก็คือบ่าย2ส่วนตอนซ้อมเนี่ยก็เดี๋ยวต้องติดตามหน้าเพจ Chapter Spoil ทีว่าใครไลฟ์สตรีมช่องไหนอยู่บ้างนั่นเองครับถ้าครับผมถ้ามีคำถามอะไรนะฮะเหมือนเดิมครับผมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยใช่นะครับเรียกว่าเราตอบทุกคำถามถึงมีเพียงแค่1คอมเมนต์เราก็จะตอบให้ท่านผู้ชมนะครับผมก็วันนี้ฮะก็จบๆกันไปนะฮะจบกันไปคุยกันที่เกิดคุยที่สี่วันแล้วแม่งตอนนี้เนี่ยเมื่อเนี่ยเพิ่งตื่นมาวันนี้หลอกวันนี้กินมันร้อยแบงวันนี้กินมันร้อยแบงเอ็มร้อยคาราบาวอะไรพวกนี้ที่อยู่ในตู้เย็นของเราทั้งนั้นเลยโดนละสามคนกินไปกับมังกรกินเหมือนมึงใช้แรงเยอะเลยนี่มึงยกขออยู่ชาร์เปอร์ไปเลยมั้ยนะครับผมว่าต้องดูนะครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีทุกอาทิตย์แน่นอนประจำวันศุกร์นะเอออย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์พบกับเราสองคนพี่ปอกับน้องไม้ในรายการไปเรื่อยไปเปื่อยใช่ลงแค่ใช่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยไปเปื่อยตามคอนเซ็ปต์ของเราไปเรื่อยไปเรื่อยต่อไปก็ไปถ่ายหน้าหมู่บ้านแล้วอ๋อครับผมวันนี้ครับทั้งน้อง PC ครับ PC กับพวกเราสองคนพี่ปอกับน้องไม้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ